สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อตจิสตูดิโอ Channel ครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่16ของฤดูกาลนะครับแอสตันวิลล่าครับเล่นที่เวลาพักต้อนรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมอยู่กับผมก็อตจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับตารางคะแนนนะตอนนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าครับคะแนนเท่ากับพื้นที่สีแดงนะครับมี15แต้มเท่ากับซาวด์แฮมป์ตันแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยติดลบน้อยกว่าซาวด์แฮมป์ตันนะครับทำให้พวกเขาอยู่อันดับ17ส่วนเลสเตอร์นี่อยู่เป็นรองจ่าฝูงครับมี35คะแนนครับตามหลังลิเวอร์พูลจ่าฝูงอยู่11แต้มแล้วนะครับมาดูสกอร์จริงของเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าครับ3ประตูเป็นทางด้านทอมฮิตตันครับแข่งหลังก็มีชาร์ลีเทเลอร์ไทโรนมิสแอนเจลสกิลแบร์นะครับแล้วก็ดันการเป็นจอห์นแม็กกินเฮอริฮานแจ็คเกลลิสและรวมเป็นเอลคาซี่เวสลีย์และเทเซเก้สำคัญนะครับต่อทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างได้ต้องการแต้มในเกมนี้ส่วนเลสเตอร์ครับเสาตัวเป็นแฮสเปอร์ชไมเคิลครับแผงหลังก็มีลิคาโดเปเรล่าจอนนี่แวนซอนยุนชูเบนชินเบลครับทางรับเป็นวินเฟรดดี้กลางลุกอาจูเซ่เปเรสเจมส์เมดิสันยูริเทอร์ลแมนส์แฮร์รี่บาร์นส์และหน้าเป้าใช้ทางด้านเจมี่วาร์ดี้นะครับ Thank you Villa Park Enjoy the match ครับมาดูครับเกมนี้จะจบอย่างไรครับแอสตันวิลล่าจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาเกมเริ่มแอสตันวิลล่าครับเล่นกับเลสเตอร์หรือว่าเกมนี้เลสเตอร์จะทำผลงานชนะต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนี่ชนะ7นัดรวดเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกเทเลมันส์ทางซ้ายที่แฮปปี้บาร์นส์นะครับชินเวลบาร์นส์วาร์ดี้วาร์ดี้ทางขวาครับอาโยเซ่ติดชาร์ลีเทเลอร์แจ็คเกลิสเอลกาซี่ย้อนมาชาร์ลีเทเลอร์ไฮโรมิงส์แจ็คเกลิสครับชาร์ลีเทเลอร์เทเลอร์เปิดเอลกาซี่ดักได้ให้มาที่เวสลีย์ทางขวาเทเซเก้ย้อนมาคิวแบร์แองเจิลส์มาที่เทเซเก้แตะมาคิวแบร์ไม่ผ่านเฮฟวี่บาสนะครับชินเวลบอลของเลสเตอร์เทเลมันส์เมดิสันทะลุช่องมาที่อาโยเซ่ทางขวาแล้วปัดจะหาวาดี้ติดแองเจิลส์บอลของวิลล่าแล้วครับจะได้สวนครับวิลล่าเอลกาซี่แต่แล้วเป็นอาโยเซ่ดักได้นะครับอีแวนส์เอ็นดีดีให้มาเทเลมันส์เมดิสันให้เทเลมันส์เมดิสันซ้ายที่เฮฟวี่บาร์นส์แตะมาที่เบนชินเบลไม่ผ่านแองเจิลส์มาที่เทเซเก้นะครับเทเซเก้ย้อนมายูแบร์แองเจิลส์ติดแฮร์รี่บาร์นส์นะครับบอลของทางเลสเตอร์บาร์นส์ขอไปวาร์ดี้นะครับบาร์นส์เปิดมาไม่ถึงเพื่อนนะครับยังได้อยู่เอดีดี้เลอร์มันแตะให้เอดีดี้มาที่วาร์ดี้ย้อนมาเอดีดี้เมดิสันหาช่องติดแองเจิลส์เคลียร์มาเวสลีย์แจ็คเกลลิสวิลล่าจะสวนไปทางซ้ายเอลกาซี่เวสลีย์เอลกาซี่ติดลิคาโดแล้วลิคาโดไปเองนะครับเอดีดีข้ามเปลี่ยนแกนติดกิลแบร์ครับแองเจิลส์กิลแบร์ครับมาเฮริฮานทางขวาแม็กกินย้อนให้กิลแบร์เฮริฮานเทเซเก้มาเวสลีย้อนมาเฮลิฮานเทเซเก้แม็กกินทางขวา
เทสเก้ติดซนยุนชูอยู่แบครับเทสเก้จิ้มมาที่แม็กกินแล้วซนยุนชูเคลียร์ทิ้งแล้วครับลูกทุ่มของวิลล่าแล้วเปิดเป็นเลสเตอร์เคลียร์ออกมาได้นะครับซนยุนชูให้เทอร์มันส์วาร์ดี้แอนวิลล่าก็พยายามไม่เปิดช่องก็ติดจ็คเกลริสริฮานให้เอกาซี่เบสลีสันสันแม็กกินทางขวาให้กับทางเทเซเก้มุมเหลือน้อยแล้วครับแล้วเปิดออกไปเองหลุดตั้งแต่จะประตูของเลสเตอร์ครู่นี้นี่เจอกันครั้งล่าสุดต้องย้อนไปฤดูกาล 2015-2016 เลยนะครับครั้งล่าสุดนี่เมื่อ17มกราคมปี2016นะครับเกมนั้นเสมอกัน 1-1 ที่วิลล่าพาร์คนะครับก่อนที่เล่นที่ King Power Stadium เลสเตอร์ชนะวิลล่า 3-2 นะครับ3กันยายน2015มาลุ้นลูกแตะมุมของวิลล่าครับฝั่งซ้ายลูกเตะมุมแล้วครับเอาครับสัญญาณมาเปิดรับโอ้จะไปโค้งคู่รับกระชอกแต่ยังไม่มีอะไรครับบอลของเลสเตอร์แม่ตรงนั้นไม่มีตัว3นะครับซันจุนชูเทอร์มันส์ข้ามดักดาริคาโดไปที่ทางอายุเซ่เปเรสหนีได้ย้อนมาริคาโดเอ็นดีดีครับทางขวาที่อายุเซ่เมดิสันตอกส้นไม่แมนเหรอครับมิงส์เจอร์รี่เทเลอร์ให้ไทยล้นมิงส์โอ้โหวาร์ดี้ชกแต่ไทยล้นมิงส์ฟาวเลยครับโอ้โหแม่จะมาให้น้ำหนักเหมือนจะขาดนะครับลูกฟรีคิกของทางเลสเตอร์ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเป็นเมดิสันปัดนะผู้หูปัดทิ้งออกไปครับทอมมิลตันโอ้บอลเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่เหมือนกันครับดูครับปั่นแล้วจะมุดครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมการยืนตำแหน่งของทางทอมมิลตันด้วยนะครับลูกเตะมุมครับของทางเลสเตอร์สันเปิดแล้วเปลี่ยนทางผู้หูอู้อีกแล้วครับพีตันผู้หูแล้วบอออกข้างลูกทุ่มของเลสเตอร์บ้านย้อนมาที่ชินเวลครับเทเลบันส์ไปที่แฮร์รี่บานส์วาร์ดี้ช่องตรงนั้นมาโดนบล็อกออกมาก่อนนะครับอีแวนส์หนุนไปบาร์จบครึ่งแรกแล้วครับก็ยัง 0-0 ครับแอสตันวิลล่ากับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นในครึ่งหลังกันต่อว่าจะจบอย่างไรนะครับมาดูไฮไลท์ในครึ่งแรกก่อนนะครับว่ามีช็อตสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวดูฟรีคิกของเมดิสันพยายามปั่นข้ามให้มุดไม่มุดครับคือจะมุดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ผ่านฮีตันนะครับจบครั้งแรกยัง 0-0 ครับมาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับเลสเตอร์
กับแอสตันวิลล่านะครับเป็นที่บ้านของวิลล่านะครับที่วิลล่าพาร์คยัง0-0นะครับในครึ่งแรกเมดิสันย้อนมาที่เอ็นดีดีนะครับจ่ายเด็ดแจ็คเกอริสบอลของแม็กกินย้อนมาบริฮานแจ็คเกอริสแม็กกินมาที่เวสลีย์แม็กกินครับมาที่เฮอริฮานทางขวาเทเซเกตเวสลีย์เปิดมาได้คกโดยแจ็คเกอริสแต่วันนี้โหนเยอะไปแล้วครับโอกาสครั้งแรกในครึ่งหลังครับของทาวิลล่าแม่จะเป็นว่าโด่งเยอะเลยครับลูกตั้งแต่จับประตูของทางเลสเตอร์แอสเปอร์เชมิโคซันซันกับซันชินชูครับทางซ้ายชินเบลเทอร์มันส์ย้อนมาชินเบลบาร์นส์มาที่เทอร์มันส์ข้ามมาติดจาริเทเลอร์มาที่เอกาซี่จาริเทเลอร์มองหาเพื่อนยังไม่ขยับอะไรครับแล้วไหลยาวครับอีเวนเชียลมาดิคาโดให้เอดีดีครับทางขวาอายุเซ่เมดิสันเทอร์มันส์มาที่เมดิสันจะให้ทางด้านอาโยเซ่ว่าไม่ถึงนะครับบอวิลล่าแม็กกินทางซ้ายลิคาโดดักได้แต่เอกาซี่ยังถึงก่อนนะครับย้อนมาเทเลอร์ไปที่เฮอริฮานโอ้บาร์ดี้โอ้เสียบลูกนี้โดนเหลืองแล้วครับเจมี่บาร์ดี้ใบเหลืองแรกของเกมนี้นะครับนี่ครับโอ้ไม่ถึงครับแม่ลูกฟรีคิกของทางวิลล่าเปิดมาแล้วเวสลีย์ไม่ถึงแล้วครับแม่เกือบจะมงถึงนะครับเวสลีย์โอ้แต่ว่าบอลลอยไปหมดเลยครับไม่ได้อะไรครับลุ้นตั้งแต่จับประตูของทางแอสตันวิลล่าขออภัยของทางเลสเตอร์นะครับเชมิโคครับเปิดขึ้นหน้ามาวาร์ดี้มองย้อนมาเมดิสันเดคาโดครับไปที่เมดิสันอีกครั้งเทเลมันส์เมดิสันเทเลมันส์ไปที่เมดิสันเล่นชิงกันนะครับติดแจ็คเกลิสบอลของทางวิลล่าแล้วครับแม็กกินเฮอริฮานวันนี้ลุยไม่ขึ้นนะครับบอลทางเลสเตอร์เทเลมันส์เมดิสันมาที่ยูริเทเลมันส์เอ็นดีดีติดเทเลอร์บอลของยังของเลสเตอร์อยู่นะครับเมดิสันเอดีเทเลมันส์ให้เอดีดีเปิดข้ามไปที่เฮฟวี่บาร์นส์แตะมาติดแม็กกินแต่ว่าแม็กกินเข้าทางวาร์ดี้แต่สุดท้ายแม็กกินก็ตัดได้นะครับกิลแบร์ติดชินเวลแต่ชินเวลจ่ายติดเทเซเก้ครับโอกาสของทางเทเซเก้ไปแล้วครับเทเซเก้แล้วกระชากวัดติดส่วนยุนชูครับมูเฮียออกมาเอดีดีบาร์สมาที่เทเลมันส์เปิดข้ามมานะครับอายุเซ่พักอกให้ดิคาโดเดนซันครับเอดีดีเทเลมันส์เอดีดีครั้งไปที่เทเลมันส์เทเลมันส์ข้ามมาที่อายุเซ่ติดใจเดเทเลอร์ออกข้างครับลูกทุ่มของเลสเตอร์ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับยัง0-0เมดิสันเอ็นดีดีให้เทเลมันส์นะครับเอ็นดีดีเทเลมันส์เอ็นดีดีต่อส้นให้เทเลมันส์เอ็นดีดีเมดิสันไปที่วาร์ดี้วาร์ดี้มาที่อาโยเซ่เข้ากลางครับลิคาโดเมดิสันปัดติดเทเลอร์บอลขวาไม่ได้ครับทอมมี่ตัน
เวสลีย์ย้ายมาให้แม็กกินอย่าง0-0นะครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ใครได้ประตูขึ้นนำนี่โอกาสเก็บ3แต้มสูงเลยนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วเวสลีย์รู้ช่องทะลุช่องมาที่เทเซเก้ไหลเรียกติดอีเวนต์แล้วลุยต่อครับเทเซเก้มองย้อนเทเลมันดักได้ชินเวลหวนออกไปครับแองเจิลส์กิลแบร์ครับมาที่แม็กกินแจ็คเกลริชเกลริชโดนดักอ่ะครับบอลของทางเฮฟวี่บานหาลูเลสเตอร์สวนนะครับมาที่เทเลมันชินเวลให้เทเลมันโอ้โหเกมเดินต่อเนื่องครับบอลไม่ตายครับชินเวลบานพยายามจะให้เพื่อนโยกแล้วเปิดจนได้ครับแต่ว่าเข้าซองทอมฮิวตันนะครับเราออกบอลครับฮิวตันดีดีดักได้ทาร์มานชินเวลทาร์มานครับทดสอบนาทีกลายเป็นช็อตสุดท้ายของเลสเตอร์แล้วครับทาร์มานเอ็นดีดีโอ้โหแล้วก็จบเกมครับคู่นี้กินกันไม่ลงครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็มาลุ้นกันครับของจริงในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมนะครับในเวลา3ทุ่มนะครับแฟนๆทั้ง2ทีมก็อย่าซีเรียสนะครับนี่ก็เป็นแค่เกมเนาะอันนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับบางทีอาจจะจัดตัวผู้เล่นอาจจะพยายามจัดให้มันใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ที่ช่อง Cottage City Channel ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเข้าหน้าหนาวแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับช่วงหน้าหนาวนี่จะเป็นหวัดเป็นไข้นี่ป่วยไม่สบายหลายคนเลยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอาครับลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ